Samsung Saba HWS 61B Saba ดีไซน์มินิมอลกระทัดรัดแบบ All in One ที่รองรับระบบเสียง Dolby Atmos สวัสดีครับผมท็อปซาโกครับคลิปนี้นะครับผมจะขอมาแนะนำลำโพงซาบาที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นจากทาง Samsung ให้รู้จักกันนะครับกับเจ้า Samsung Saba HWS 61B เครื่องนี้นั่นเองโดยจะเป็นไลฟ์สไตล์ซาบาแบบ All in One ครบจบในชิ้นเดียวนะครับใครที่ต้องการอัปเกรดเสียงจากลำโพงทีวีนะครับแล้วก็กำลังมองหาลำโพงซาบาที่มีดีไซน์นะครับมินิมอลกระทัดรัดติดตั้งง่ายรองรับระบบเสียง Dolby Atmos นะครับรวมถึงนะรองรับการสตรีมมิ่งเพลงจากมือถือทั้ง Chromecast Built-in AirPlay 2ได้ด้วยเนี่ยก็ไม่ควรพลาดรีวิวนี้กันเลยครับมาดูที่ดีไซน์กันครับหากพูดถึงจุดเด่นอย่างแรกของซาบารุ่นนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของเขานั่นเองครับโดยตัวเครื่องนะครับจะมาในธีมไลฟ์สไตล์ซาบาที่ดูมินิมอลสวยงามตัวเครื่องเนี่ยจะมาในโทนสีขาวใช้วัสดุผิวเป็นพลาสติกแบบด้านนะครับที่ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยดูสวยโดดเด่นแต่ก็อาจจะต้องดูแลทำความสะอาดตัวเครื่องบ่อยสักนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีรอยนิ้วมือติดค่อนข้างง่ายมีขนาดโดยประมาณนะครับอยู่ที่กว้าง67เซนติเมตรยาว11เซนติเมตรสูง6เซนติเมตรหนักเพียง 2.7 กิโลกรัมซึ่งถือว่ามีขนาดที่เล็กกระทัดรัดนะครับและมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาเลยทีเดียวหากเทียบกับซาบาทั่วไปเข้ากับทีวีขนาด55นิ้วที่ใช้ทดสอบร่วมกันได้อย่างลงตัวเลยครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของดอกลำโพงหลักที่มีการเจาะรูนะครับเพื่อให้เสียงลอดผ่านออกมาได้พร้อมมีไฟสถานะแบบจุดนะครับที่จะปรับเปลี่ยนสีหรือรูปแบบการแสดงผลเนี่ยตามคำสั่งการใช้งานที่ด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มสำหรับควบคุมตัวเครื่องมีไมโครโฟนนะครับสำหรับใช้ฟีเจอร์เสียงต่างๆเกี่ยวกับตัวเครื่องในส่วนของช่องต่อนะครับเนื่องจากตัวเครื่องเนี่ยเน้นการติดตั้งแบบง่ายๆนะครับเลยให้มาเฉพาะที่เราใช้งานกันหลักๆเท่านั้นได้แก่ HDMI ARC สำหรับส่งเสียงจากทีวีย้อนกลับมาที่ซาบานะครับแล้วก็จะมี Optical In สำหรับเชื่อมต่อกับทีวีหรืออุปกรณ์รุ่นเก่าๆการเชื่อมต่อไร้สายนะครับก็รองรับบลูทูธกับ Wi-Fi สำหรับการฟังเพลงสตรีมมิ่งนะครับจากมือถืออย่าง AirPlay 2 Chromecast Built-in กับ Spotify Connect รวมถึงรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คำสั่งเสียงอย่าง Google Assistant ด้วยครับซาบารุ่นนี้นะครับจะเป็นลำโพงแบบ 5.0 Channel ที่ไม่ได้มีลำโพงยิงเสียงสะท้อนขึ้นเพดานมาให้นะครับโดยจะแบ่งเป็นลำโพง Center Channel ที่บริเวณตรงกลางตัวเครื่องมีลำโพงซ้ายขวานะครับมีลำโพงยิงเสียงออกด้านข้างทำหน้าที่เป็นลำโพง Surround และจะมี Passive Radiator ที่ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณของเสียงเบสด้วยโดยจะมีกำลังขับรวมอยู่ที่200วัตต์รองรับระบบเสียง3มิตินะครับอย่าง Dolby Atmos กับ DTS Visual X หรือ DTS แบบปกติและจุดเด่นของซาบาจากทาง Samsung นะครับก็คือจะมีฟีเจอร์พิเศษสำหรับคนที่นำไปใช้งานร่วมกับทีวีของทาง Samsung นะครับเพื่อใช้งานตัวซาบาให้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นมาให้อีกด้วยครับอย่างแรกเนี่ยก็คือรองรับการเชื่อมต่อระบบเสียง Dolby Atmos แบบไร้สายเมื่อใช้งานร่วมกับทีวี Samsung ปี2022ขึ้นไปนะครับแค่เชื่อม Wi-Fi วงแลนเดียวกันกับทีวีเนี่ยก็ใช้งานได้เลยใครชอบแบบคลีนๆนะครับไม่ชอบให้มีสายเกะกะเนี่ยน่าจะถูกใจกันกับอย่างที่2นะครับฟีเจอร์ Q Symphony เป็นฟีเจอร์เนี่ยที่จะทำให้ลำโพงของทีวีนะครับกับลำโพงซาบาเนี่ยส่งเสียงออกมาพร้อมๆกันเพื่อเพิ่มมิตินะครับกับพลังเสียงเนี่ยให้โอบล้อมมากขึ้นทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยครับและยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจอีกนะครับที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับทีวีของทาง Samsung ก็ได้อย่างแรกนะครับก็คือฟีเจอร์ Space Fit Sound ที่ระบบนะครับจะทำการคำนวณเสียงจากตัวห้องของเราเนี่ยเพื่อปรับจูนเสียงให้ออกมาดีที่สุดโดยอัตโนมัติมาให้ด้วยครับและอย่างที่2นะครับก็คือ Adaptive Sound ที่จะปรับเสียงดนตรีเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเสียงพูดเนี่ยให้ชัดเจนมากขึ้นซาบารุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Tap Sound ด้วยเพียงแค่แตะมือถือเข้าที่ด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะสามารถส่งเพลงที่เรากำลังเล่นอยู่บนมือถือเนี่ยเข้าไปที่ซาบาง่ายๆได้เลยโดยเราจะต้องทำการเปิดบลูทูธของมือถือไว้ด้วยนะครับและฟีเจอร์นี้เนี่ยจะรองรับการใช้งานร่วมกับมือถือของทาง Samsung ที่ใช้ Android เวอร์ชั่น 8.1 ขึ้นไปอีกหนึ่งข้อดีของซาบาซัมซุงหลายรุ่นนะครับรวมถึงรุ่นนี้เนี่ยก็คือจะมีแอปให้เราควบคุมการใช้งานตัวซาบาแบบละเอียดได้ด้วยนะครับโดยใช้งานผ่านแอปที่ชื่อว่า SmartThing ที่มีให้ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยครับแอปนี้นั่นเองโดยในการใช้งานนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าหลักเนี่ยของอุปกรณ์เรานะครับนี่ก็จะเป็นหน้านี้นะครับก็จะมีชื่อรุ่นซาบาพร้อมรูปนะครับยืนยันว่าเราเข้ามาที่ตัวเครื่องของเราแล้วครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถปรับเพิ่มลดระดับความดังเสียงได้มี Sound Form นะครับหรือว่าเลือกสัญญาณ Input นั่นเองนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Sound Mode นะครับก็คือโหมดเสียงต่างๆนะครับอย่างเช่น Standard ก็จะเป็นโหมดเสียงปกติโหมด Music นะครับสำหรับฟังเพลงโหมดเกม Adaptive Sound ที่ผมได้แนะนำไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะมี DTS Visual X นะครับสำหรับจำลองระบบเสียงรอบทิศทางนั่นเองต
รงนี้ก็จะเป็น Space Fit Sound นะครับที่ได้แนะนำไปแล้วเหมือนกันแล้วก็จะมี Active Voice Amplifier นะครับซึ่งจะเป็นฟีเจอร์ในส่วนของการเน้นเสียงพูดขึ้นมาและตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Advanced Sound Setting นะครับนี่มีโหมดเสียงเพิ่มเติมอีกนะอย่างเช่น Voice Enhancement นะครับก็จะเร่งเสียงพูดคล้ายๆกันแล้วก็จะมี Night Mode นะครับสำหรับการใช้งานในกลางคืนนะครับที่ระบบเนี่ยเขาจะทำให้เสียงพูดเนี่ยชัดเจนเหมือนเดิมโดยที่จะทำการกดเอฟเฟกต์เสียงต่างๆเนี่ยให้เบาลงให้เราสามารถรับชมในเวลากลางคืนโดยที่ไม่รบกวนคนอื่นได้ครับก็จะมีจุดอื่นที่น่าสนใจนะครับตรง3จุดที่อยู่ด้านบนนี้นะครับกับนี่ Device Setting นะครับอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของ Network Status นะครับก็คือการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของตัวซาวบาร์นั่นเองแล้วก็จะมีนะครับนี่ Channel Level นะครับสำหรับใครที่อยากปรับเสียงของตัวซาวบาร์แบบละเอียดนิดหน่อยเนี่ยอย่างเช่นอยากให้เซนเตอร์ดังขึ้นลำโพงไซส์หรือว่าลำโพงจำลองเซอร์ราวด์ด้านข้างของตัวเครื่องดังขึ้นเนี่ยก็สามารถปรับเพิ่มลดตรงนี้ได้ครับมีส่วนของ Audio Sync นะครับใครเจอปัญหาภาพเสียงกับลำโพงซาวบาร์ไม่ตรงกันเนี่ยก็สามารถปรับที่จุดนี้ได้และอย่างสุดท้ายที่น่าสนใจนะครับก็คือในส่วนของ information นะครับที่เราสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้กับตัวลำโพงซาบาที่ตรงนี้ได้ด้วยครับทำความรู้จักกันไปพอสมควรแล้วนะครับทีนี้เรามาฟังเสียงจริงของซาบาเครื่องนี้กันโดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอทำการทดสอบร่วมกับทีวี Samsung The Frame เครื่องนี้นะครับเพื่อให้เป็นการเข้าคู่กันได้อย่างลงตัวนะครับระหว่างไลฟ์สไตล์ซาบาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ทีวีครับเรื่องเสียงของเขานะครับหากเทียบกับขนาดตัวเครื่องเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากเลยทีเดียวในส่วนของการดูหนังนะครับให้เสียงที่ใหญ่เกินตัวเสียงพูดมีความชัดอิ่มใหญ่พอตัวนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยกให้กับการที่มีลำโพงเซนเตอร์ Channel ติดตั้งมาให้นะครับเลยทำให้เสียงพูดเนี่ยจะมีความโดดเด่นกว่าซาวบาร์2 Channel กับลำโพงทีวีทั่วไปอยู่พอสมควรเลยครับเสียงเบสเนี่ยอาจจะไม่ลึกเท่ารุ่นที่มีซับมาให้แต่ถือว่าเกินตัวให้น้ำหนักและปริมาณเบสที่เยอะกว่าลำโพงทีวีทั่วไปอย่างชัดเจนนะครับสำหรับระบบเสียง Dolby Atmos เนี่ยอาจจะไม่ได้ลอยถึงเพดานนะครับเหมือนรุ่นที่มีลำโพงยิงสะท้อนมาให้แต่ก็ยังให้มิติเสียงที่ลอยเหนือจากลำโพงซาบาขึ้นมาที่ประมาณขอบบนของทีวีได้ครับ Looks like your fancy robot has a glitch. What about me? Down below, hide you. You can't outsmart me. I'm the outsmarterer. ในส่วนของการใช้งานฟีเจอร์ Q Symphony นะครับจากที่ทดสอบดูเนี่ยก็พบว่าให้เสียงโดยรวมเนี่ยที่กว้างขึ้นเสียง Dolby Atmos ที่ลอยขึ้นด้านบนเนี่ยจะมีความชัดเจนขึ้นนะครับแต่อาจจะต้องแลกกับความหนักแน่นของเนื้อเสียงกับเสียงพูดเนี่ยที่จะมีความชัดน้อยลงไปในระดับหนึ่งสำหรับการฟังเพลงนะครับเสียงกลางแหลมเนี่ยรวมถึงเสียงร้องเนี่ยจะมีความชัดกำลังดีออกแนวนวลเนียนนะครับแอบเนียนกว่ารุ่นใหญ่ๆของ Samsung เองด้วยเสียงเบสมีความคมกำลังดีนะครับออกแนวแน่นนุ่มมีความหนักแน่นกำลังดีนะครับโดยรวมเนี่ยเรียกว่าเป็นแนวเสียงที่กลมกล่อมฟังเพลงป๊อปทั่วไปนะครับเพลงเน้นเสียงร้องเนี่ยถือว่าดีเลย
จะฟังเพลงที่มีจังหวะเบสขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างเช่นพวกป๊อปแดนซ์เนี่ยหรือพวกเพลงที่เป็นเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ฟังได้สนุกแบบกำลังดีใครที่ชอบฟังแบบพอดีไม่ได้เน้นเปิดดังนะครับหรือว่าต้องการเบสที่กระหึ่มแบบรุ่นที่มีซับวูเฟอร์แยกมาให้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับมีสิ่งที่อยากจะบอกกันนะครับก็คือจริงๆแล้วซาบารุ่นนี้เนี่ยยังรองรับการใช้งานร่วมกับเซอร์ราวไร้สายได้ด้วยในอนาคตนะครับหากใครอยากให้บรรยากาศเสียงโดยรวมในโอบล้อมมากยิ่งขึ้นก็สามารถซื้อมาใช้งานร่วมกันได้ตามรุ่นที่ผมขึ้นให้ดูเลยครับสำหรับราคาของ Samsung Soundbar HWS61B อยู่ที่ 9,990 บาทสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่ samsung.com และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศแต่แอบบอกนิดนึงนะครับว่าราคาขายจริงเนี่ยจะถูกกว่านี้อีกประมาณ1เลยครับสรุปนะครับก็ถือว่า Samsung Soundbar HWS61B เครื่องนี้เนี่ยเป็นลำโพงซาบาที่มีดีไซน์โดดเด่นนะครับเข้ากับการตกแต่งบ้านในยุคสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีมีขนาดตัวเครื่องที่เล็กกระทัดรัดนะครับใช้งานกับห้องขนาดเล็กหรือคอนโดเนี่ยได้อย่างลงตัวมีฟีเจอร์มาให้แบบจัดเต็มนะครับแถมยังมีคุณภาพเสียงที่ดีใหญ่เกินตัวอีกด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาลำโพงซาบาไว้สำหรับอัปเกรดเสียงจากทีวีแล้วก็ลงไหลในการตกแต่งบ้านสไตล์มินิมอลโดยเฉพาะเนี่ยผมเชื่อว่าซาบาตัวนี้เนี่ยต้องตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับสุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube LCD TV Thailand กันไปด้วยนะครับสวัสดีครับ